สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นายนิวัชชัยเกษมมงคลยืนยันข้อเท็จจริงว่าที่ประชุมคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดผู้ถูกกล่าวหาในคดีกลับคำสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสในข้อหาขับรถชนดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐเสียชีวิตเมื่อปี2555เนื่องจากมีการเปลี่ยนพยานหลักฐานด้านความเร็วของรถไปแล้วจริงเมื่อวันที่5กันยายน2566นายนิวัชชัยยอมรับว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกชี้มูลความผิดนั้นจำรายละเอียดทั้งหมดไม่ได้ต้องรอให้คณะกรรมการปปช.รับรองรายงานการประชุมก่อนจะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนต่อไปอย่างไรก็ดีในส่วนของผู้ถูกกล่าวหาหลักเช่นพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายเนตรนาคสุขอดีตรองอัยการสูงสุดโดนชี้มูลความผิดทั้งหมดส่วนพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ถูกกล่าวหาในคดีเมื่อครั้งยศพลตำรวจโทถูกที่ประชุมชี้มูลความผิดด้วยเช่นกันแต่เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงและส่งเรื่องให้ต้นสังกัดไปดำเนินการทางวินัยแล้วสำหรับคดีนี้มีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด15รายได้แก่อดีตข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วและยังรับราชการอยู่พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการนักการเมืองก่อนหน้านี้เมื่อวันที่2ธันวาคม2565ที่ผ่านมาการประชุมคณะกรรมการอัยการหรือกอ.เมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมามีวาระสำคัญคือการพิจารณาลงมติผลการสอบสวนวินัยร้ายแรงนายชัยนรงค์แสงทองอารามหรืออัยการช้างอดีตอัยการอาวุโสซึ่งอยู่ในห้องเปลี่ยนความเร็วรถของคดีที่นายวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยาขับรถหรูชนตำรวจเสียชีวิตเมื่อปี2555โดยถูกกล่าวหาว่านายชัยนรงค์ให้คำแนะนำในการทำสำนวนว่าในการกำหนดความเร็วรถไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก่อนหน้านี้นายชัยนรงค์ได้ลาออกจากราชการไปก่อนหน้านี้แล้วและต่อมากอ.ได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงโดยผลการสอบสวนวินัยร้ายแรงเห็นว่าการกระทำของนายชัยนรงค์เป็นความผิดตามที่ถูกกล่าวหาในกรณีที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเวลาความเร็วและไม่ทุ่มเทให้ราชการเนื่องจากขณะที่เข้าไปมีส่วนในการแก้ไขเวลาความเร็วอยู่ในเวลาทำงานราชการคณะกรรมการเห็นว่าการกระทำเป็นความผิดวินัยร้ายแรงเสนอให้ลงโทษไล่ออกจากราชการต่อมากอ.พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงเห็นควรงดความดีความชอบ3ปีพร้อมส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดพิจารณาโดยนางสาวนารีตันทเสถียรอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของนายชัยนรงค์เป็นความผิดวินัยร้ายแรงแต่เนื่องจากนายชัยนรงค์ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียหรือถูกตั้งกรรมการสอบวินัยและอุทิศตนราชการมาตลอดยกเว้นกรณีนี้จึงเห็นควรลดโทษให้ออกจากราชการก่อนหน้านี้ที่ประชุมกอ.ได้มีการลงมติผลสอบคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกรณีนายเนตรนาคสุขอดีตรองอัยการสูงสุดในกรณีการสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสผู้ต้องหาคดีขับรถชนดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐผู้บังคับหมู่งานปราบปรามสน.ทองหล่อจนเสียชีวิตซึ่งนายพัชระระบุว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ว่าการสั่งคดีของนายเนตรสั่งคดีใช้ดุลยพินิจไม่รอบคอบอย่างร้ายแรงตามพรบ.ระเบียบข้าราชการพ.ศ. 2553มาตรา85และ87ทำให้สำนักงานอัยการได้รับความเสียหายจึงมีมติ8เสียงจาก14เสียงในที่ประชุมให้ปลดนายเนตรออกจากราชการแต่เนื่องจากประวัติการทำงานตลอด40ปีไม่มีด่างพร้อยอีกทั้งการพิจารณาไม่มีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีอีกทั้งเป็นอัยการที่มือสะอาดเป็นที่ยอมรับนับถือในวงการจึงลดโทษให้เหลือแค่ให้ออกโดยให้มีผลตั้งแต่ที่นายเนตรยื่นใบลาออกจากราชการทั้งนี้การออกจากราชการของนายเนตรนาคสุขยังคงสามารถรับเงินบำเหน็จบำนาญได้ตามปกติและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ